สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจี๊ยบบอยลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยตัวเองถือว่าเป็นคู่สามีภรรยาที่ใจบุญมากๆสำหรับคู่ของนักร้องหนุ่มหล่อบอยอนุวัฒน์สงวนศักดิ์ภักดีหรือบอยพีชเมเกอร์กับนางเอกสาวเจี๊ยบพิจิตราเพราะจากสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดหนักทำให้ทั้งคู่ได้ผุดไอเดียทำรถกับข้าวปันสุกตระเวนแจกตามชุมชนต่างๆซึ่งก็สร้างความประทับใจให้หลายๆคนได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวของสาวเจี๊ยบก็ได้ออกมาโพสต์ภาพของสามีหนุ่มบอยยืนซื้อผักของคุณป้าท่านหนึ่งที่ไปรอรับของจากรถกับข้าวแล้วกลับมาขายของต่อพร้อมระบุข้อความว่าวันก่อนคุณป้าเดินมารับของจากรถกับข้าวของเราเสร็จแล้วก็กลับมายืนขายผักที่ร้านตัวเองต่อเราก็เลยเดินตามแอบมาอุดหนุนผักคุณป้าแล้วให้คุณป้าไปให้เพื่อนบ้านอีกทีวัฏจักรของการแบ่งปันเติบโตได้ทุกที่รถกับข้าวสถานีต่อไปวันศุกร์ที่16กรกฎาคมชุมชนเฉลิมนุสรถนนริมทางรถไฟสายช่องนนทรีชุมชนมาชิมชุมชนรื่นฤดีวันที่17กรกฎาคมชุมชนทรัพย์สินเก่าซอยรามคำแหง39ชุมชนทรัพย์สินใหม่งานนี้ในโซเชียลแห่แชร์ภาพดังกล่าวกันสนั่นเลยทีเดียวครับถือเป็นคู่รักที่ทั้งสวยทั้งหล่อและน้ำใจงามอีกด้วยครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ